ใหญ่เนี่ยโทษจะประหารชีวิตถ้ามีคำว่าไต่ตรองไปก่อนมีการตัดดินกันก่อนแต่ทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับศาลคือมันตัวเราไม่เห็นจำเนี่ยอะไรวะในที่เกิดเหตุทั้งหมดนะครับเราพบผู้เกี่ยวข้องเพียงคนเดียวก็คือนายแดเนียลนะครับซึ่งสาเหตุในการที่ฆ่าเนี่ยนะก็เพราะว่านายแดเนียลเนี่ยไม่ต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ทางเพศกับแอดมินอีกต่อไปแล้ว คือวันนี้นะครับในสำนวนทั้งหมดนะจากพยานฐานทั้งหมดนะฮะทำให้เจ้าตัวเนี่ยรับสารภาพนะครับนะรวมถึงมูลเหตุจูงใจทั้งหมดก็เป็นเรื่องชู้สาวนะครับ